มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะไอเดียเจ๋งๆยังมีอีกค่ะนะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเอาไปเป็นอุปกรณ์บรรเทาทุกข์นะคะเนี่ยค่ะที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมีจิตอาสาแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาทำสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้คืออะไรอุ้ยดูสิจากที่ต้องไปรักษาคนไข้นะคะแต่มานั่งเย็บจากคุณหมอคุณหมอค่ะพยาบาลค่ะเขามานั่งทำอะไรดูนะคะเป็นลูกไข่มุกถูกไหมฮะแล้วก็มีผ้าเออเป็นไข่มุกแล้วก็มาเย็บเอามาเย็บติดกันเลยเขาจะเย็บไปทำอะไรสงสัยใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นถุงบรรเทาทุกข์ถุงบรรเทาทุกข์อย่างไรเอาไปใช้ประคบร้อนประคบเย็นค่ะเนี่ยนะคะเขาทำขึ้นมาเพื่อแจกฟรีให้กับผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่ต้องมารักษาอาการบาดเจ็บขั้นต้นซึ่งปกติเนี่ยราคามากกว่า200บาทต่อชิ้นนะคะครับแต่เขาก็มาประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเอาไปประคบร้อนประคบเย็นเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรักษาเบื้องต้นอ่ะเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเจลสำหรับประคบร้อนประคบเย็นใช่ไหมแล้วก็ยังมีไข่มุกที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าปักด้วยไข่มุกสำหรับนวดฝ่าเท้าลดอาการปวดและไหลเวียนโลหิตครับนี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะคนที่มีปัญหาข้อกระดูกอะไรพวกนี้นะคะมันผู้เราเบาบางได้จริงๆแล้วว่าถ้าใครอยากจะบริจาคหรือว่าอยากจะซื้อเขาก็ขายนะคะแล้วเอาเงินเนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสต่อเขาทำวันหนึ่งได้ประมาณ50ถุงแจกฟรีไป200รายแล้วนะคะเนี่ยนี่วิธีใช้ค่ะไข่มุกแบบนี้นะคะอ๋อเนี่ยฮะแล้วก็เดินลองฟังดูค่ะเสียงตอบรับมาก็ดีนะครับก็คือสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ผลดีนะครับเป็นไปตามหลักทางการแพทย์นะครับก็คือในหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วนะครับถ้าตกหกล้มหรือว่าพกช้ำดำเขียวในภายใน24-48ชั่วโมงแรกก็จะให้ประคบเย็นก่อนนะครับถึงบรรเทาทุกข์นี่ก็จะสามารถใส่โฟมแพ็คนะครับก็คือใส่เจลเย็นนะครับเข้าไปแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำงานได้หรือว่านั่งทำอย่างอื่นไปได้นะครับหลังจากนั้นก็หลังจาก48ชั่วโมงแรกก็จะเปลี่ยนเป็นถุงร้อนก็จะเอาประคบร้อนนะครับท่านผอ.นะคะครับ